ตอนนี้มาลุ้นกันว่างบ450เนี่ยจะเกินหรือจะขาดแล้ววันนี้ไปทำอะไรกันคะมาซื้อของในงบ450บาทภายใน20นาทีแล้วนี่คือทำไมถึงเข้าไม่ได้นะเพราะไม่ใช่ประตูทางเดียวไม่ใช่ประตูทางเดียวเพื่ออะไรอะคะหนูความเสี่ยงไม่ได้คุ้มลงแล้วเรามาทำอะไรที่นี่เหรอคะมาซื้ออุปกรณ์การเรียนไปงบ450บาททำไมต้องไป450บาทเพราะโดนหักเงินไป50บาทจาก500บาทหักเพราะอะไรคะดื้อดื้อเลยโดนหักโควต้าเลยใช่ไหมคะแล้ววันนี้450ต้องซื้ออะไรบ้างซื้ออะไรก็ได้ที่อยากซื้อยกเว้นของเล่นแล้วใช้เวลากี่นาที20นาทีซึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปแล้วก็ค่อยจับเวลาถูกไหมคะใช่อธิบายได้ค่ะเสียงแบบนี้ไม่ถึงในติ๊กสเปซแล้วเราได้ใช้งบ450บาทในการไปซื้อของอุปกรณ์การเรียนที่จะเปิดเทอมตอน1มกราคมโดยมีเวลามีเวลา20นาทีเท่านั้นไปกันพร้อมยังพร้อมแล้วจับเวลาได้ยังจับได้เลยต้องเปิดนาฬิกาก่อนวันนี้ตั้งใจจะมาซื้ออะไรบ้างซื้อเครื่องเสียงอะไรก็ได้มีอะไรมีอะไรในใจไหมว่าอยากซื้ออะไรมีเยอะมากเลยอ่ะเป็นสิบอย่างยี่สิบนาทีงั้นต้องไปหาตะกร้าอะไรมาใส่นะไปหาตะกร้าก่อนแล้วค่อยนี่ไงตะกร้าอยู่ตรงนี้กระเป๋าไปเอากระเป๋ากันเริ่มจับเวลายังเราเริ่มกันเลยนะ1 2 3 4ไปไปแล้วขึ้นบันไดเลื่อนก่อนขึ้นบันไดเลื่อนนะคะก็คือวันนี้เนี่ยน้องแกรนเขามีกิจกรรมภารกิจหลักที่จะต้องมาหาอุปกรณ์เครื่องเขียนเพื่อใช้ในก็ใช้ในอะไรคะลูกในการเปิดเทอมวันที่1มกราคมหนึ่งมกราที่ไหนหรอหนึ่งกรกฎาคมซึ่งคุณแม่ก็มีงบให้500บาทนะคะโดยที่ให้เขาเลือกในสิ่งที่จำเป็นจริงๆเนาะคราวนี้เนี่ยในระหว่างที่น้องแกรนเขารอเนี่ยก็มีเรื่องของมาตรการการปิดห้างในช่วงนั้นก็จนกว่าจะมีการเปิดห้างเนี่ยก็เขาเรียกว่าใช้เวลารอคอยประมาณ5วันหลังจากที่ห้างเปิดเพื่อให้ทางห้างเนี่ยเขาได้จัดการเรื่องของฝุ่นเรื่องของการบริหารจัดการอาคารภายในก่อนนะคะคราวนี้เนี่ยสิ่งที่กำลังจะให้น้องมาดูเนี่ยก็คือมาเลือกดูว่าเขาอยากได้อะไรในงบตรงนั้นให้เขาบริหารจัดการงบประมาณเอาเองโดยที่ดูจากความจำเป็นแล้วก็จับเวลาด้วยเพื่อไม่ให้อยู่ในนี้นานจนเกินไปนะคะตอนนี้ให้เวลาน้องที่20นาทีเหลือ18นาทีแล้วตอนนี้ก็ต้องมาดูว่าน้องแฟนจะเลือกอะไรปากกาลบได้ต้องยี่ห้อไหนล่ะคะลูกแต่ว่าไม่ใช่ใช้ยี่ห้อนี้อ่ะเอาเลยดีกว่าได้ปากกาได้หรอได้ดอกแต่ปีละมันหมดรุ่นไปแล้วนี่คะลูกมีปากกาลบได้เยอะมากเลยค่ะ
ลายมูมินกับอีกอันนึงต่อเลยเมื่อกี้เราไปถามว่ากิฟต์วอเชอร์อันนี้ที่หนูถือมันใช้ได้หรือเปล่ามันใช้ได้อย่างนั้นเราจะจับเวลาอีก18นาทีต่อเลยนะเอาวอเชอร์หนึ่งมีเก็บเขียนอยู่ในลูกเนี่ย7ฟรี1ด้วยนะเนี่ยแบบนี้มันไม่ได้เลยเนี่ยแบบที่ป๊าป๊าใช้ไงหนูไม่ยอมอ่ะป๊าป๊าป๊าวันก่อนเรามาลองกันไหนนะที่หนูบอกว่ามันลื่นมากๆอ่ะแบบนี้เหรอนั่นแหละก็นี่ไง38บาทเนี่ยหนูเอาปากกาเดงมาปากกาเดงมาเทสไม่ค่อยลื่นนะลูกลื่นหนูมันลื่นนะปากกาแดงอ่ะปากกาแดงหนึ่งได้แล้วสามไปต่อไปดูบุฟเฟ่ต์ได้ไฮไลท์สะท้อนแสงลูกมีเยอะหรือยังไฮไลท์สะท้อนแสงไม่ถึงอ่ะก็ลองดูเนี่ยข้างบนนะลูกนั่นน่ะราคาถูกเชียวอือหราคาด้านหลังมีมั้ยคะลูกอยากได้แต่เขาไม่เขียนราคาสุดต่างจะเอาเล่มเขาไม่เขียนเขาไม่เขียนเลยอ่ะให้หนูหน่อยตอนนี้เหลือ11นาทีจริงเหรอก็นี่ไงนี่ไงพูดจริงพูดแต่วันเดิมดีกว่าไหมกี่บาทคะ84บาทบวกให้หน่อยค่ะบวกเท่าไหร่คะ84ค่ะทำไมสนสามร้อยสิบห้าบาทแล้วค่ะปากกาน้ำเงินต้องใช้เยอะไหมใช้เยอะมากมองถูกกระจกเยอะนะแต่หนูยังไม่ได้ถูกแต่เขียนเรื่องไม่เป็นเพราะว่าที่ปากกาใช้ราคาลบสองอย่างนี้ให้หน่อยลบเท่าไหร่คะลบ90บาทค่ะเดี๋ยวนี้เราจะไปซื้อค่ะเพราะเราไม่เอาแล้วจ้าเหลือ225ค่ะถ้าแต่นี่มันจำเป็นกับหนูไม่ใช่หรอลองเลือกดูสีไม้ราคาเท่าไหร่ไม่คืออยากได้เป็นพวกคัตเทลแต่เป็นพวกคัตเทลไม่ก็ฟาเบอร์อาร์ตนี่ไงเฟเบอร์คาสเทลเฟเบอร์คาสเทลนี่มัน120ไงแต่นี่มันเป็นแบบสองหัวฟาเบอร์อาร์ตมากเลยถ้าบวกต่อมาเท่าไหร่นะตอนนี้มันเท่านี้ค่ะถ้าบวก
ันนี้120ใช่ไหมอือหืออันนี้ได้เฉยกว่าแต่เราชอบของมาตรการค่ะเป็นไงคุณภาพพอๆกันเหรอลูกแต่เพื่อนเพื่อนคัพเทลสีฟ้าจะอร่อยกว่าอือเวลาเลือกใช่ไหมตอนนี้เหลือ11นาทีมาด้วยอาแท้เลยเอาหันมาดูว่าต้องอือหือแหวะเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะแบบไหนดีระหว่างมาด้วยอาแท้กับระหว่างมาด้วยอะไรสักอย่างมาด้วยอากับดีไหนเอามาเทียบดูสิคะนี่คือมาด้วยอาแท้กับอันนี้นี่ละ10บาทมันเป็น20คัลเลอร์อันนี้20สีอ่ะแต่หนูชอบของมาตุ้งอาร์ตอะถูกกว่าเอาบวก610บาททำไมทำไมแล้วแต่ลบปากกาไปแล้วนะปากกาจะเอาไหมตกลงอ่ะมันจำเป็นต้องใช้ไม่ใช่เหรอลูกหนูอยากได้ของหนูไม่อยากได้แบบเดี๋ยวปากกาหนูก็ต้องไปซื้ออีกนะนี่เกินปล่อย90บาทก็ครบแล้วนะเนี่ยก็แท่งเดียวสิคะแท่งเดียวปกติมากไม่เดี๋ยวยังไม่บอกหนูว่าหนูไปหาปากกาที่ถูกกว่านี้ที่ตัวหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยเขียนแปดนาทีแต่เราได้เยอะแล้วแหละไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยเราก็ได้สีมาแล้วก็ปากกาของที่เราจำเป็นตอนแรกไม่บอก40นาทีระหว่างรอน้องแกลนนะคะมาฟังเพลงกันนิดนึงเด็กๆรู้ไหมเพลงอะไรโทโทโร่จ้าอะไรคะลูกมันเป็น7ปี1อ่ะแต่หนูว่ายอดมันต้องเกินแน่ๆหนูก็ลองคำนวณสิคะ7แท่งอ่ะคูณกันแล้วเท่าไหร่แต่ละแท่งราคาไม่เท่ากันเลยนะอืมไม่เอาแท่งเดียวแท่งนี้อือหือ49บาทค่ะหัว49แกนแบบนี้มันก็เป็นแบบหลายๆสีในแท่งเดียวกันแล้วก็ลบได้นะลูก300นะไม่มันมีแบบนี้ไง113บาทก็มีอ๋อนี่มันสีเดียวอ๋อนี่เพิ่งเห็นราคาเหมือนกันโอ้โหเนี่ยด้านบนถูกมากเลย300กว่าบาทใช้ตังค์ว้าวปากกาเดี๋ยวนี้ทำไมมันแพงจังสวยมากเลยลายน่ารักจังอืมเอาไงคะเหลืออีก5นาทีสุดท้ายแล้วค่ะรับเหลือ10บาทค่ะไม่ทราบค่ะคำนวณเองค่ะอ้าวคำนวณค่ะลบเท่าไหร่คะลบ450ลบสิคะลบอยู่อีก88บาทอือหือตอนนี้น้องแกลนเหลืองบ88บาทอีก88บาทกำลังดูว่าสีเนี่ยถ้าเกิดเราเพิ่มราคาขึ้นไปเนี่ยจะได้เป็นกล่องไหนอืม
บ้าน36สีนะแต่หนูไม่ชอบแบบ2ด้านเพราะว่าเดี๋ยวมันทิ่มตานี่เขาอ้างไปเรื่อยเราอ่ะไม่ได้ข้ออ้างหนูยังไงดีคะไม่คือว่าถ้ามันไม่นะแต่มันจะ20สีอ่ะก็แบบ Master Series 48สีดูสิคะลูกมันเป็น2ด้านพวกหนูเหลือกระเด้งเดียวหนูก็เอาเดิมนี่แหละหนูไม่เอาอะไรแล้วแล้ว48สีข้างล่างล่ะคะข้างล่างอ่ะกล่องชมพูอ่ะค่ะนี่อันนี้นี่หรออือหือหนูไม่รู้ว่ากี่บาทอ่ะแต่เพิ่งอยากได้มาเลยอืมเราขอลบเนี่ย215บาทป่ะคะดูบาร์โค้ดสิคะลูกสังเกตดูบาร์โค้ดสิคืออะไรคุณเหลือ1นาทีสุดท้ายค่ะตอนนี้น้องแกรนกำลังหาของสำรองเอาไว้กรณีที่เงินมันยังขาดอยู่แต่ว่าถ้าเกิดกรณีเงินเกินเขาก็จะตัดบางอย่างออกไปนะคะอะไรลูกพอดี25บาทค่ะเอาเลยค่ะจำเป็นไหมคะจำเป็นมากค่ะเพราะผมต้องจ่ายจดงานค่ะหมดแล้วพอโอเคเหลือ20วิเหนื่อยเลยพอยังคะเดินดูเนี่ยแล้วเราพอแล้วเราที่เก็บดูโอเคเดี๋ยวไปดูตรงแคชเชียร์ว่าจะเกินหรือเปล่าเจ็ดของหนูอ่ะใช่แค่ดีน้อยสิบบาทอืมเอาบอกพี่ก่อนลูกค้าบัตรวันจันทร์ไหมคะใช่ค่ะสั่งได้สุดก็แปดประชาชนตอนนี้มันลุ้นกันว่างบ450เนี่ยจะเกินหรือจะขาดยกให้เอาอันไหนคะเติมไปครบ500ค่ะอันนี้จะเอาอันนี้กี่บาทน่าจะเกินเอาไปบรรทัดไหมเอาไว้บรรทัด486บาทแค่นั้นแหละลูกเกินไหมน่ะอันนี้26บาทอันนี้28บาทเดี๋ยว514บาทพอ414บาทอืมภารกิจเฟลวันนี้ถือว่าขอบคุณค่ะเอาใส่ถุงนี้ค่ะลูกได้ลดไป32บาทอุ้ยนับตังนะคะเหลือ481บาทเป็นนับตังโอ้ยไม่ได้ว้าวเย้อืมเดี๋ยวให้พี่เขาทำเงินมาแล้วคุณอือหือเย้โอ้ยภารกิจไม่เฟลอ่ะกันคะเป็นยังไงวันนี้ภารกิจภารกิจไม่เฟลไม่เฟลดีมากเลยได้ของมาเยอะมากเดี๋ยวกลับไปที่บ้านดีให้ดูอืมโอเคที่นี่เลยอือหือเหนื่อยไหมคะสนุกไหมคะสนุกนะคะแต่ถ้าได้เวลาเยอะกว่านี้ก็จะดีมากงั้นไว้รอบหน้าค่อยมาใหม่นะคะบ๊ายบายไหนแกนเล่าสิคะวันนี้หนูได้อะไรบ้างกิจกรรมวันนี้ได้ความสนุกแล้วก็ความเหนื่อยมากแล้วอะไรอีกคะแล้วก็ต้องรู้ว่าไหนจำเป็นไหนไม่จำเป็นซึ่งของที่ไม่จำเป็นเราก็ไม่ได้หยิบมาของที่จำเป็นเราหยิบมาทั้งหมดนี่เลยก็จะเป็นภารกิจอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมคะใช้เวลาประมาณ30นาทีในการเลือกซื้อใช้เวลาใน30นาทีในการเลือกซื้อแล้วก็น้องเด็กๆจะได้บริหารจัดการเวลาของตัวเองแล้วก็ได้ดูอะไรควรทำอะไรควรซื้อใช่ไหมคะลูกคือแบบพอเข้าไปใช่ไหมวิ่งเลยวิ่งก่อนนะวิ่งเลยเหรอใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเป็นแบบคิวน้องกายต่อไปนะคะเดี๋ยวไปเจอน้องกายกันบ๊ายบาย